สมอนชาแนลมาถึงแล้วนะฮะมีรถคันนั้นอ๋อรถพี่หมอนี่เองรถ FC ที่ไหนเนาะทำไมวันนี้มาจอดหน้าร้านเลยเมื่อวานไม่ได้อยู่ซ้อมรำเพราะไปทำภารกิจนี้เหรอคะมาจากไหนครับสวยจังเลยมาจากไหนชุดไกลอยู่ค่ะไกลชุดที่ไหนฮะไปที่ไหนมามาจากไหนมาแล้วสวยเลยมันมีชุดงามเลยเอามาอ้างแล้วขอเชิญหน่อยนะเอามาให้แม่แล้วจะตัวอะไรแบบนี้นะไปทำอะไรมาไปไหนมาแกนเสือนะเจ้าไปเฮ็ดหยังมาตอบด้วยตอนนี้ได้แล้วค่ะรับเลยคนสวยเนาะสั่งมาได้ปลาดุกมาทุกอย่างแล้วนะคะช่างมาแล้วใจเย็นใจเย็นพูดก็ปิดพูดปุ๊บปิดปั๊บเลยมาดูครูว่าช่างมาดูครูมาแล้วอันนี้มันเข้ารอบมาจะไปยืนตากแดดทำไมให้แกยืนเลยเออให้แกยืนตากแดดอย่างนั้นแหละเออนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละยืนอยู่ตรงนั้นแหละอย่าว่างกับพื้นเอ๊ะไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวพี่หมอนหยุดนิดนึงหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆอย่าตื่นเต้นหายใจไม่ทันโอ้โหมีกล้องจับหลายกล้องรู้สึกตื่นเต้นช้าๆแล้วทำเป็นแบบนางเอกนะนางแบบนางเอกแต่เดียวจองเลยนะคะจองมันจะหมดก่อนยังไม่ได้ดูปูปลาดุกเดี๋ยวแม่ก็มาจองอยู่นี่เจ้าของตลาดก็มาจองแล้วนะฮะไปส่งเลยหมดเลยยังมีอีกไหมมีอีกเหรอมีอะไรอีกสุดท้ายอะไรอีกที่หมดต้องช่วยลูกอ้าวงานต้องไปช่วยกันยกแล้วเสือมาไปช่วยแกหน่อยแกสมองอะไรมาแกหมดแล้วนะคะโอ้โหมีอะไรบ้างเป็นรางวัลปลาหมอนใจเย็นพี่หมอนใจเย็นปลาหมูมีอะไรนี่คือ1คันรถเนี้ยเต็มไปด้วยปลาทั้งหมดเลยนะคะปลาดิบขายดีแล้วปลาละปลาขนขึ้นจานใจเย็นก็อยากจะแจ้งให้ทราบนิดนึงคือตอนนี้เฉพาะปลาหลดเนี่ยมีออเดอร์จองมา200ถุงแล้วนะครับส่วนปลาอื่นก็ตามมาติดๆนะครับว่าปลาหลดเนี่ยอันดับหนึ่งรอบนี้ออเดอร์จะเหลืออยู่บ่อยโอ้มีอะไรเยอะเลยร้านนี้คึกคักกันเชียวคึกคักแท้แท้เอาบ้างมาเดี๋ยวนุ่นมาแล้วป้ามาถ่ายชุดนี้หน่อยไม่น้อยนะสงสัยเราจะไม่ได้ขายแล้วนะขายล่วงหน้าไป200แล้วต้องใช้แย่สมอนจะได้ดีกับการขายคือออเดอร์แล้วนะคะมีอะไรมาแจกอีกนะฮะคือเฉพาะปลาหลดเนี่ยตอนนี้มีออเดอร์มา200นะส่วนปลาอื่นก็เยอะไปไม่ต่างกันนะครับออกมานี่ไม่ได้ออกมานี่ปลาหลดมาแล้วก็นะท่านที่สั่งมาแล้วเมื่อตอน3 4วันที่แล้วนะก็เดี๋ยววันนี้จะทยอยส่งยายสมอนได้มากี่ออเดอร์ปลาหลดเนี่ย200ต้องไม่ขอออเดอร์ไม่รู้ต้องถามที่ราคาเท่าไหร่เสือไม่ได้ไปด้วยไม่ใช่เหรอหรือไปด้วยไม่เสือเป็นคนรับออเดอร์ไม่รู้เขาบอกว่า200กว่าประมาณ200ไม่ถึงคิวปลาหลดก็คือ200คนเหมือนกันประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณแค่10ออเดอร์น่าจะเหลืออยู่ที่หน้าร้านประมาณสัก10 20พ่อจองปลาช่อนเลยนะจะไม่ได้เอาปลาช่อนไปเลยถ้ามีก็ไปงมเอาพ่อว่าจะพาไปงมที่บ้านกบกอกเสือถ้าไปงมมันได้อยู่ตัว2ตัวไม่พอกลับบ้านด่วนไปหาปลาหลดเปล่าเสือให้หน่อยเสือให้หน่อยมีก็คือว่าทั้งวันจะได้สัก2ตัวมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะฮะเมื่อวานนี้นะครับก็มีโอกาสได้ไปถึงที่โรงงานของแม่นกนะฮะเห็นแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูรอให้โรงงานเสร็จสมบูรณ์ 100% ก่อนนะแต่ที่ไปเห็นก็คือโอ้โหตะลึงมากเป็นโรงงานทำน้ำพริกและทอดปลาที่สะอาดโอ้โหอุปกรณ์ในโรงงานเนี่ยนะมาตรฐานมากสะอาดและทุกอย่างเก็บใส่ตู้ล็อกกุญแจหมด
ไม่ว่าจะเป็นไอ้ถุงที่ใส่นะครับกระปุกที่ใส่น้ำพริกนะครับคือทุกอย่างเขาแบบคลีนมากคือเรียกว่าถูกสุขลักษณะสรรจระคือกรมอนามัยเนี่ยนะครับถูกรักเราได้เนี่ยไม่ต้องรีบสุขถูกตามหลักโภชนาการถูกตามหลักสุขลักษณะถูกตามหลักสุขอนามัยถูกตามหลักฮาลาลถูกตามหลักไม่รู้อะไรอ่ะสรุปแล้วคือสะอาดสะอาดเนี่ยคือกินด้วยความมั่นใจแน่นอนครับทั้งวันก็เข้าไปไม่ได้หุ้มรวดเพราะว่าหุ้มรวดเขาเนี่ยจะเป็นซี่หุ้มรวดหมดเลยค่ะแต่เวลาเปิดหุ้มรวดจะเข้ามาได้นะก็นะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณทุกๆออเดอร์นะที่สั่งเข้ามานะก็ยังสามารถสั่งเข้ามาได้เรื่อยๆผ่านไลน์พี่เสือนะครับผม0615158545เพียงแต่ว่าจะตอบช้านิดนึงเพราะว่าตอนนี้จะพบปลาโลดอย่างเดียวเนี่ยประมาณ200ออเดอร์ที่สั่งมาบางทีไม่ตอบเลยตอนนี้ก็ไม่ตอบตอนนี้ไม่กล้าเปิดไลน์เลยนะเปิดปุ๊บก็มาหรือยังมาหรือยังปลาโลดวันนี้เนี่ยต้องขอตัวขอตัวอะไรนะก็รอตัวแล้วไหมนี่นี่นะฮะทุกคนดูนะหน้าตานะฮะปลาหลดมันน่ากินมากเลยเนาะเห็นไหมฮะน่ารับประทานมากนะฮะอย่างพี่เสือเนี่ยเป็นคนที่ไม่กินปลาหลดให้ดูใกล้ใกล้พี่เสือนี่เป็นคนที่ไม่กินปลาหลดนะฮะแต่พอลองชิมแล้วเฮ้ยอร่อยอันนี้ก็ไม่กินไม่เคยกินเลยไม่ทำไมเด็กก็ไม่กินเป็นหน้าปกเนี่ยที่ไม่หมอนนี่ทำไมถึงไม่กินพ่อรู้ไหมมันลื่นมันลื่นเออมันลื่นแต่ต้องลองชิมมาทางนั้นอ่ะไม่กินเหมือนกันต้องลองชิมก่อนอร่อยจริงอร่อยอย่าบอกใครเลยแต่แม่นี่ชอบอันนี้หน่อยดีป่ะพี่เสือไม่เอาอันนี้ค่ะเนี่ยของน้องเมย์จองแล้วนะฮะโอเคนะครับได้ข่าวว่าต้องให้เขานะฮะเจ้าของตลาดรับรองอันนี้พี่เสือเสือตังค์นะโอเคครับถามหน่อยแบบนี้เขาห่อแบบนี้แล้วแบบไม่ได้ขายขนมอ่ะจ้องหอมแล้วหอมเลยเดี๋ยวถามหน่อยว่าครับทุกอย่างนี่คือพร้อมรับประทานได้เลยบอกใช่ครับผมอ๋อคือสุกแล้วทุกอย่างแม่นกทำเองนะครับเปิดออกก็รับประทานได้เลยใช่ครับทอดสุกพร้อมรับประทานได้เลยนะฮะส่วนน้ำพริกนะฮะ FC ที่ได้รับปุ๊บนะอยากให้เข้าตู้เย็นนะครับเพราะว่าน้ำพริกไม่ได้ใส่สารกันบูดนะฮะ FC ต้องเอาน้ำพริกเข้าตู้เย็นทันทีนะครับผมโอ้ยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็นะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสื้อปลาไปนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะขอบคุณทุกออเดอร์ที่สั่งผ่านช่องเสื้อปลาไปนะฮะร้านน้ำพริกแม่นกตลาดนาคาบุรีนะฮะ